โยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาแล้วขอให้ทุกท่านหาที่นั่งนั่งให้เหมาะที่สามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงนี้ได้แล้วจงตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่มีอากาศสดชื่นเมื่อคืนนี้ฝนโปรยลงมานิดหน่อยไม่มากอะไรแป๊บแล้วก็หายไปแต่ก็ทำให้เกิดความชุ่มชื่นพอสมควรชุ่มชื่นจากฝนจากอากาศยังไม่ดีเท่าใดสู้ความชุ่มชื่นธรรมะไม่ได้พระธรรมะนี่เป็นสิ่งที่ช่วยให้เย็นให้สงบให้เย็นให้สงบอย่างถาวรชีวิตจะได้สดชื่นตลอดไปเราจึงได้มาหาธรรมะเพื่อเอาไปเป็นเครื่องประโลมใจให้ใจของเราสดชื่นรื่นเริงอยู่ด้วยรสของพระธรรมความสดชื่นรื่นเริงที่เกิดจากวัตถุนั้นมันไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงผันแปรไปอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้ชีวิตสุขบ้างทุกข์บ้างขึ้นขึ้นลงลงสู้ชีวิตสดชื่นจากธรรมะไม่ได้เพราะธรรมะนั่นเป็นสิ่งที่ช่วยให้ใจเราอยู่ในสภาพคงที่หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นตัวเดิมของมันหน้าตาดั้งเดิมพวกเซนเขาเรียกว่าหน้าตาดั้งเดิมของจิตหน้าตาดั้งเดิมนั้นคือไม่มีอะไรฉาบร้ายให้เปลี่ยนแปลงแต่มันเป็นอยู่อย่างนั้นสงบอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาพระอริยเจ้าทั้งหลายนั้นท่านเข้าถึงสภาพอย่างนี้จิตจึงสงบอยู่ตลอดเวลาไม่ตื่นเต้นไม่หวาดเสียวไม่ขึ้นไม่ลงกับเหตุการณ์ต่างๆอะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดไปตามธรรมชาติอะไรดับไปก็ดับไปตามธรรมชาติจิตของท่านไม่หวั่นไหวด้วยสิ่งเหล่านั้นไม่โยกโครงด้วยสิ่งเหล่านั้นในมงคลสูตรข้อสุดท้ายที่กล่าวว่าพุทธัสสะโลกตัมเหเมหิจิตตังยัตตะนกัมปติอโซกังวิรจังเขมังเอตัมมังกลมุตตมังรถไกลผ่านเข้ามาได้เขาไม่เข้าตอนนี้ใจลืมเอาไอ้นั่นไปตั้งไว้จิตที่ไม่กระทบด้วยโลกกระทำโลกกระทำไม่สามารถทำจิตให้เปลี่ยนแปลงได้แล้วก็ไม่โศกไม่ขุ่นไม่มัวไม่เศร้าหมองนั่นแหละเป็นยอดของความเป็นมงคลของชีวิตพระพุทธเจ้าแสดงมงคลไปตามลำดับในชีวิตประจำวันแต่ไปสรุปเอาตอนสุดท้ายว่าจิตไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมนั่นแหละเป็นยอดมงคลเป็นสิ่งสูงสุดในชีวิตเป็นจิตที่ไม่หวั่นไหวเพราะอะไรเพราะว่ามีปัญญารู้ทันรู้เท่าต่อสิ่งนั้นนั่นตามสภาพที่เป็นจริงได้ใช้เวลาพิจารณามาโดยลำดับจนมองเห็นชัดในสิ่งนั้นว่ามันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติเป็นอย่างนั้นธรรมดามันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่หวั่นไหวไม่โยกโครงด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพราะมีปัญญามั่นอยู่ในใจมองเห็นสภาพที่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาคนเราชาวบ้านชาวเมืองเราตามปกตินั้นยังไม่ถึงสภาพเช่นนั้นจึงหวั่นไหวยินดียินร้ายเวลาสิ่งที่น่ายินดีมากระทบก็ยินดีเพลิดเพลินสนุกสนานพอสิ่งที่ไม่น่ายินดีมากระทบก็ตกต่ำลงไปหวั่นไหวด้วยสิ่งนั้นแสดงอาการเศร้าโศกเสียใจอาลัยอาวรณ์อันนี้เรียกว่ายังไม่เข้าถึงความสงบที่แท้จริงที่ไม่ถึงเข้าก็ไม่ถึงความสงบก็เพราะว่ายังไม่มีปัญญาในส่วนนั้นยังมองไม่ถึงจุด
อันแท้จริงของสิ่งนั้นเราเห็นแต่เพียงภายนอกผิวเผินไม่ได้เจาะลึกลงไปให้เข้าถึงเนื้อแท้ของธรรมชาติที่มีความเป็นอยู่อย่างไรจิตจึงหวั่นไหวโยกโครงไปด้วยอำนาจเหล่านั้นได้และจิตที่หวั่นไหวโยกโครงนั้นก็ย่อมมีการขึ้นลงยินดีก็เรียกว่าขึ้นยินร้ายก็เรียกว่าลงวันหนึ่งวันหนึ่งนั้นขึ้นลงขึ้นลงอยู่มากมายแล้วลองนึกดูว่าถ้าขึ้นขึ้นลงลงเนี่ยมันเป็นอย่างไรเหมือนกับเราขึ้นบันไดสูงสูงขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงเนี่ยจะรู้สึกอย่างไรในทางร่างกายจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยหายใจไม่สะดวกหอบนั่นเป็นเรื่องของกายใจก็เหมือนกันถ้ามีการขึ้นมีการลงมันก็เหนื่อยใจเหนื่อยใจนี่มันร้ายกว่าเหนื่อยกายก็เหนื่อยกายนี่แก้ง่ายไม่ลำบากยากเข็ญอะไรเพียงแต่เรานั่งพักเถอะมันก็หายเหนื่อยแล้วนอนพักเถอะก็หายเหนื่อยแล้วแต่ว่าใจเหนื่อยนี่จะทำอย่างไร ถ้าไม่มีสิ่งสำหรับแก้ไขก็เหนื่อยมากเหนื่อยหนักข้าวหนักข้าวก็จะกระทบกระเทือนถึงร่างกายกระทบกระเทือนถึงร่างกายก็คือเป็นโรคหัวใจพิการที่เป็นโรคหัวใจเรียกว่าโรคใจโรคอะไรอย่างนั้นมันเป็นกันอยู่บ่อยๆหัวใจวายกันบ่อยๆหัวใจวายเพราะความตื่นเต้นยินดีมากยินได้มากช็อกไปอย่างนี้ก็มันเนื่องจากจิตมันเปลี่ยนแปลงนั่นเองมีความทุกข์เกิดขึ้นเพราะไม่มีความสงบทางใจแล้วก็เหนื่อยใจเมื่อเหนื่อยใจหนักเข้าก็เหนื่อยกายเหนื่อยกายก็หัวใจอ่อนเพลียทำงานไม่สะดวกทำไมใจจึงเหนื่อยก็เพราะว่าไม่รู้จักสิ่งนั้นถูกต้องและเมื่อรู้สึกเหนื่อยใจคือว่าสมองมันทำงานหนักเมื่อสมองทำงานหนักก็ต้องการชดเชยหัวใจก็ต้องสูบโลหิตขึ้นไปสู่สมองเต้นแรงเราจะเห็นได้เวลาที่เรารู้สึกเต้นตื่นเต้นหัวใจเต้นแรงเวลากลัวก็หัวใจเต้นแรงมีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงก็หัวใจเต้นแรงที่มันเต้นแรงก็เพราะว่าเป็นปฏิกิริยาในสมองสมองของเราทำงานหนักสมองทำงานหนักก็ต้องการออกซิเจนเพิ่มขึ้นต้องการเลือดเพิ่มขึ้นหัวใจก็เร่งเป็นการใหญ่ส่งเลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองเวลาเลือดขึ้นไปมากถ้าเราทำดูสองข้างขมับเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเต้นแรงเต้นแรงคือเส้นโลหิตมันทำงานหนักถ้าขึ้นมากๆ ก็เส้นโลหิตแตกเส้นโลหิตฝอยแตกก็กลายเป็นอัมพาตเคลื่อนไหวไม่ได้ถ้าเส้นโลหิตใหญ่ในสมองแตกเรียบร้อยปัสสโมสุโขกันไปเลยทีเดียวนี่อาการมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเรื่องเกี่ยวกับใจเราไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันทำให้เกิดความวุ่นวายพอสมควรเพราะฉะนั้นจึงควรจะหาวิธีประคับประคองจิตใจให้อยู่ในสภาพที่สงบนิ่งเหมือนน้ำในอ่างไม่เคลื่อนไหวไม่เหมือนน้ำในทะเลหรือมหาสมุทรมันเคลื่อนไหวเป็นคลื่นเป็นคลื่นก็เพราะว่ามีลมมาพัดผ่านถ้าลมน้อยๆก็คลื่นน้อยๆถ้าลมแรงเหมือนพายุเกที่มาแวะเยี่ยมปะทิวตาและชุมพรมันก็เป็นคลื่นใหญ่สูงท่วมหลังคาโรงเรียนคลื่นใหญ่มากถ้าคลื่นใหญ่มากความเสียหายก็เกิดมากในชีวิตของเราก็อย่างนั้นมันเกิดคลื่นขึ้นในสมองอย่างรุนแรงหัวใจทำงานหนักเร่งไปที่ตรงนั้นก็เกิดอาการผิดปกติเป็นโรคหัวใจวายตายไปตามๆกันเพราะเป็นอย่างนั้นคนเราส่วนมากไม่ค่อยคำนึงถึงเรื่องสภาพจิตแต่กังวลถึงเรื่องกายมากเหลือเกินอยากกินอาหารดีๆอยากอะไรดีๆมีมากมายสนใจแต่เรื่องทางกายเครื่องประกอบเรื่องกายนั้นมีมากแต่ไปร้านที่เขาขายของมากๆ มีแต่เรื่องกายทั้งนั้นไม่มีขายของเกี่ยวกับเรื่องจิตเลยแม้แต่น้อย
ครื่องกายเครื่องแต่งตัวเครื่องโน้นเครื่องนี้จีปาถะโรงงานก็มีมากมายผลิตเครื่องประกอบร่างกายซื้อกันไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นซื้อจนไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรแล้วประกอบกายทั้งนั้นคิดดูแล้วเรานี่เป็นธาตุของร่างกายเป็นธาตุวัตถุกลายเป็นนักวัตถุนิยมคือนิยมในเรื่องความสวยความงามความมีนั่นความมีนี่แล้ววัดกันที่ตรงนั้นล่ะวัดที่ความมีว่าเราได้หน้าได้ตาจากวัตถุเหล่านั้นแต่ว่าที่สนใจในการที่จะแสวงหาเครื่องประคับประคองจิตใจนั้นน้อยตอนนี้จำนวนมีอยู่เนี่ยญาติโยมที่มานี่เป็นพวกที่สนใจในการแสวงหาสิ่งประคับประคองจิตใจจึงมากันทุกวันอาทิตย์ไม่เบื่อไม่หน่ายอาหารใจนั้นมันไม่น่าเบื่อแต่อาหารกายเบื่อถ้าเรากินอาหารอะไรซ้ำสักสามวันจะเบื่อแล้วชักจะอารมณ์ไม่ดีแล้วพอเห็นเอามาวางบนโต๊ะก็ทำหน้าไม่ค่อยจะดีแล้วถ้าคนใช้เป็นผู้ปรุงแต่งอาหารก็จะดุเอาอะไรมีความรู้เท่านี้นะทำกับข้าวเป็นแต่อย่างนี้เท่านั้นนะทำอย่างอื่นไม่เป็นมั่งหรือแล้วก็กินด้วยอาการที่เป็นทุกข์เพราะว่าไม่พอใจไม่พอใจเมื่อใดก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นพอใจเมื่อใดก็เป็นสุขเมื่อนั้นท่านจึงกล่าวว่าท่านสุขที่ปรมังทนังความสันโดษคือพอใจในสิ่งที่วางอยู่เฉพาะหน้าเป็นทรัพย์อย่างยิ่งเป็นสุขอย่างยิ่งจิตมันเป็นสุขเพราะพอใจแต่เป็นทุกข์เพราะไม่พอใจวันหนึ่งวันหนึ่งถ้าเราไม่พอใจหลายครั้งเราก็เป็นทุกข์หลายครั้งและเมื่อเป็นทุกข์บ่อยๆนั้นสภาพชีวิตจะเป็นอย่างไรสุขภาพกายก็เสื่อมสุขภาพจิตนั้นไม่ต้องสงสัยเสื่อมทุกครั้งที่เกิดความไม่พอใจเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาสภาพจิตก็ทรุดโทรมลงไปเรื่อยๆและเมื่อจิตทรุดโทรมร่างกายก็ปล่อยทรุดโทรมไปด้วยนี่เป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดมีแก่คนเราในสังคมปัจจุบันนี้และในสังคมปัจจุบันนี้มีเครื่องยั่วยุให้คนเกิดความอยากมากขึ้นมีความต้องการไม่รู้จบไม่รู้สิ้นแล้วการโฆษณาชักจูงก็เหลือเข็นโฆษณากันจริงๆเพื่อให้คนไปซื้อไปหามากินมาใช้โฆษณาบ่อยๆก็ชักจะพอใจไปหมดคนเราเห็นอะไรมากก็อยากได้สิ่งนั้นได้ยินอะไรมากก็อยากได้สิ่งนั้นได้กลิ่นอะไรมากก็อยากได้สิ่งนั้นได้ชิมอะไรบ่อยๆก็พอใจในสิ่งนั้นได้ถูกต้องอะไรก็พอใจในสิ่งนั้นนี่เรียกว่าจิตมันไปติดอยู่ในสิ่งนั้นมีอุปาทานเกิดขึ้นแล้วไปยึดถือสิ่งนั้นความยึดติดในสิ่งใดที่ไม่เป็นทุกข์นั้นหาไม่ได้ในโลกนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นโยมสังเกตตัวเองในเวลาที่เราเป็นห่วงอะไรกังวลอะไรสภาพจิตใจเป็นอย่างไรมันมีความวุ่นวายใจมีปัญหาเช่นว่ามาวัดวันอาทิตย์เนี่ยถ้าเปิดเป็นห่วงบ้านขึ้นมาเนี่ยนั่งฟังธรรมก็ไม่สบายใจแล้วเป็นห่วงว่าใส่กุญแจเรียบร้อยหรือเปล่าอะไรแต่อะไรอย่างนั้นมันกังวลอยู่ตลอดเวลาซึ่งสัตว์ใจไม่อยู่กับที่ก็ไปคิดถึงสิ่งนั้นไม่ว่าเราจะไปไหนแต่ว่าเข้ามานั่งในศาลาฟังธรรมแล้วจะลุกขึ้นไปก็น่าเกลียดเดี๋ยวหลวงพ่อจะมองเห็นแต่ใจมันไปแล้วกายยังนั่งอยู่แต่ใจไปแล้วใจมันก็ไม่เป็นสุขอ่ะมันไปแล้วอย่างนี้เป็นตัวอย่างในเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันเมื่อใดเรามีปัญหามีความกังวลห่วงใยในอะไรต่างๆเราก็เป็นทุกข์แล้วมันก็เป็นทุกข์เรื่อยไปเมื่อยังไม่รู้ว่าเราเป็นทุกข์ถ้าไม่รู้ว่าเป็นทุกข์มันก็จะทุกข์เรื่อยไปแต่เมื่อใดเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่านี่คือทุกข์นี่คือทุกข์ในเป็นความรู้ชั้นต้นที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราเรียนเรารู้เราเข้าใจเมื่อเรารู้ว่านี่คือทุกข์น่าจะแก้ที่สอบ
คิดต่อไปว่าจะแก้ทุกข์หรือไม่เราก็อยากจะแก้แก้จะต้องทำอย่างไรทุกข์มาจากอะไรพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกข์เกิดจากเหตุไม่มีเหตุทุกข์เกิดไม่ได้สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มีเหตุจึงมีผลถ้าไม่มีเหตุผลจะไม่ปรากฏขึ้นเลยไอ้ที่เราพูดอร่อยบังเอิญอย่างนั้นบังเอิญอย่างนี้อย่าพูดดีกว่ามันต้องมีเหตุมีผลถ้าไม่มีเหตุมันเกิดอะไรไม่ได้ถ้าพูดว่าบังเอิญนั้นแสดงว่าเราไม่ทราบซึ่งในกฎเหตุผลของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงพูดเลยออกไปว่าบังเอิญรถสองคันชนกันเปรี้ยงเลยอันนี้มันไม่ใช่บังเอิญมันต้องมีเหตุคือคนขับนั่นแหละเป็นตัวเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการชนกันเหตุสำคัญอยู่ที่อะไรก็อยู่ที่ไม่ประพฤติธรรมไม่เอาธรรมะมาใช้ในเวลาขับรถแล้วก็กลายเป็นคนประมาทขาดสติขาดปัญญาไม่ได้สำนึกถึงสิ่งที่ตนกำลังกระทำอยู่เลยเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ยังไม่ได้สำนึกว่าตัวเรื่องอยู่ที่ตัวเองเลยไปแก้ที่อื่นแก้ด้วยวิธีไสยศาสตร์นานาประการช่วยไม่ได้นั่นไม่ใช่ตัณหาไม่ใช่ตัวที่จะให้เกิดคลายปัญหาเราจะคลายปัญหาได้ก็ต้องรู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดขึ้นเมื่อรู้จักเหตุแล้วก็ต้องตัดเหตุเมื่อตัดเหตุได้ผลมันก็หายไปเองแต่คนเรามักจะมีความเชื่อเก่าๆติดอยู่ในสมองไม่ใช่ความเชื่อรุ่นเก่านู่นแต่เป็นความเชื่อเก่าที่ไม่เข้าเรื่องมีเยอะแยะรับไว้ผิดแล้วก็ถือไว้ผิดนี่มีมากมายไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความคิดความเห็นนั่นมันถูกต้องถ้าไปเทศให้ฟังก็ไม่ค่อยจะคิดเปลี่ยนแปลงแต่บางทีจะว่าพระเสียด้วยถ้าว่าผิดอะไรไม่เหมือนเก่าทำลายของเก่าไอ้ของเก่าที่สกปรกจะกองไว้ทำไมเหมือนกับขยะนี่ไปกองไว้ทำไมมันสกปรกสกปรกก็ต้องโกยไปทิ้งลายบ้านเมืองสะอาดแต่เราทิ้งไว้มันก็ยิ่งสกปรกใหญ่ความเชื่อประเภทเหลวไหลที่ไม่เป็นสาระเหมือนขยะมูลฝอยที่ทรงกลิ่นเหม็นแล้วเราเอามาไว้ในใจของเราทำไมมันควรจะเคลียร์ออกไปแต่เขี่ยไม่ได้เพราะใจมันยังรักอยู่ยังเป็นเด็กเป็นเด็กอมมืออย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงสภาวะทางจิตใจเลยมันก็ลำบากเมื่อวานนี้ไปเทศกับเจ้าหน้าที่โรงรับจำนำของกระทรวงมหาดไทยที่โรงแรมเบียงใต้คุยกันจับติ๊กจับชิดมาก็เพศไปก็พูดไปก็คุยกันไม่ได้การแล้วนี่เด็กนักเรียนชุดนี้ไม่เข้าเรื่องกันแล้วแล้วตอนจบก็ต้องว่าเสียหน่อยปิดฉากเสียหน่อยบอกว่าหลวงพ่อนี่เทศมานานแล้วไปเทศที่ไหนคนฟังสงบเรียบร้อยบ้านนอกบ้านนาก็ฟังกันสงบเรียบร้อยไม่ใช่เด็กนักเรียนปกติมันก็ซุกทนนะแต่ถ้าหลวงพ่อไปเทศไมโครโฟนดีลำโพงดีก็ฟังเรียบร้อยแต่ถ้ามันฟังไม่รู้เรื่องมันจบเจ็ดเหมือนกันนี่วันนี้มาเทศกับผู้ใหญ่ทั้งนั้นหัวหน้าทั้งนั้นเท่าแก่โรงรับจำนำทั้งนั้นแต่ทำไมเสียงมันจบเจ็ดจบเจ็ดจบเจ็ดเป็นเด็กน้อยไปได้เลยว่าก็ไปอย่างนั้นก็เสียงเงียบเลยเงียบไปเลยบอกว่าเราฟังคนอื่นพูดมันต้องเคารพผู้ฟังต้องฟังด้วยความตั้งใจใช้หูอย่าใช้ปากปากรูเดียวหูสองข้างแล้วตั้งใช้ปากมากมันก็งูอะไรนี่ถ้าใช้หูมากก็จะหลับเทศเข้าไปท่านหัวหน้ามาบอกแก้ตัวว่ามันนั่งนานไปหน่อยครับตั้งแต่บ่ายโมงถึงสามโมงยังไม่ได้เบรกเลยบอกว่าอยู่บ้านไม่ได้เบรกแต่เวลาประชุมแล้วต้องทีเบรกก็ฟรีเบรกเสียตังค์ไม่เข้าเรื่องทำให้ข้าราชการอ่อนแอทำไมจะต้องเบรกด้วยว่าเขานั่นดีหัวหน้าก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรมันต้องเรียกอะไรกันนักหนานั่งฟังฟ้าตะกะตาไม่ต่อใดจะเรียกชั่วโมงหนึ่งเรียกแล้วไปกินกาแฟเสียงก็ประมาณหลวงไปต่อใด
กินกาแฟกินขนมเล็กขนมน้อยเลยถามผู้ที่มาประชุมบางครั้งนี่อยู่บ้านนี่กินหรือเปล่ากาแฟตอนทำงานไม่ได้กินไม่ได้เรียกอะไรแต่มาประชุมทำไมต้องเรียกด้วยแล้วไปถามผู้จัดการว่าทำไมต้องเรียกด้วยอ้าวไม่เรียกอย่างนั้นมันก็ไม่ค่อยมาประชุมอ้าวต้องเอาเรือมาล่อด้วยถ้าไม่มีเรือล่อก็จะไม่มาประชุมเป็นอะไรพวกเราเป็นอะไรต้องแซวแค่หน่อยให้เขาสบายใจแต่เขาก็ไม่โกรธไม่เครื่องอะไรเขาก็รู้ว่าท่านปัญญาในประเทศอย่างนั้นเขาก็ให้อภัยแล้วทีหลังก็มีคนไปเรียกอะไรอามาไม่ได้บอกเขาก็ไปซุบซิบเรียกอะไรกันได้เงินปัจจัยมาสร้างตึก 5,000 กว่าบาทก็ต้องลุกขึ้นไปขอบใจอีกหน่อยว่าเมื่อตะกี้ดูแล้วแต่พวกเราไม่โกรธเขาไปขอสตางค์สร้างตึก 80 ปียังให้ขอขอบใจหวังว่าคราวหน้าคงจะดีกว่านี้แล้วจบเรื่องครับก็พูดหัวเราะหัวเราะไปตามเรื่องไม่ได้ทำหน้าเครียดทำหน้าเครียดดูก็เรียกว่าเอาจริงเอาจังแต่เวลาดูก็ยิ้มยิ้มจะหน่อยตอนนึกว่าท่านพูดเล่นแต่ว่าเล่นเป็นจริงไงแต่พูดแบบนี้พูดเล่นเป็นจริงพูดจริงเป็นเล่นก็มีมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นคนเรามันมักจะเป็นอย่างนั้นไม่ค่อยยอมรับในสิ่งที่ถูกต้องถ้าเราไม่รับสิ่งถูกต้องเราก็ไม่ก้าวหน้าถ้าพระพุทธเจ้าไม่เทศความจริงในสมัยนั้นพุทธศาสนาจะเกิดได้อย่างไรไม่มีทางก็เป็นเหมือนกับที่เขาเป็นอยู่นะเป็นฮินดูแต่พระองค์ไม่เป็นฮินดูพระองค์เป็นพุทธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานจึงประกาศสิ่งถูกต้องไม่กลัวพราหมณ์ผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายที่มีอาวุโสในทางอายุแต่ไม่อาวุโสในทางคุณธรรมพระองค์ก็ต้องเทศให้เขาเข้าใจเวลาเทศอะไรออกไปเขาก็เข้าใจและยอมรับก็ยังดีอยู่เหมือนกันในสังคมในยุคปัจจุบันเรานี้จะต้องมีการแก้ไขอะไรหลายอย่างหลายประการที่จะต้องปรับให้คนมีสัมมาทิฏฐิมากขึ้นมีความเข้าใจเรื่องชีวิตถูกต้องมากขึ้นรู้จักช่วยตัวเองมากขึ้นพึ่งธรรมะมากขึ้นแต่ไม่ไปพึ่งสิ่งเหลวไหลไม่ไปพึ่งอะไรอะไรซึ่งไร้สาระซึ่งไม่ได้เรื่องอะไรเมื่อวานตื่นนี่ได้ฟังข่าวว่าผู้ว่าการจังหวัดอ่างทองพาคนไปตัดต้นราชพฤกษ์ที่ปลูกไว้ที่นิคมสร้างตนเองเพราะสมัยก่อนท่านผู้นี้เคยอยู่นิคมสร้างตนเองแล้วปลูกราชพฤกษ์ไว้แล้วก็เลื่อนชั้นเลื่อนฐานะมาโดยลำดับจนได้เป็นเจ้าเมืองอ่างทองเลยเมืองอ่างทองยังขาดหลักเมืองอยู่ขาดหลักเมืองไม่มีศาลหลักเมืองเลยก็คิดว่าจะสร้างศาลหลักเมืองขึ้นต้องเอาไม้ราชพฤกษ์เลยก็คิดว่าโอ้เคยปลูกไว้ที่นิคมสร้างตนเองเลยพาคนไปขูดต้นไม้ต้นนั้นแห่แหนแฟนแฉมาสู่เมืองอ่างทองแล้วมาสมโพธิต้นไม้อยู่ที่เมืองอ่างทองหน้าศาลากลางศาลากลางอ่างทองอยู่ติดกับวัดอ่างทองแต่ว่ามาสมโพธิต้นไม้อยู่ข้างวัดอ่างทองพระในวัดอ่างทองก็ไม่พูดจาแก้ไขปล่อยให้สมโพธิต้นท่อนไม้แล้วก็ไปแกะเป็นเสาสมมติว่าเป็นเสาหลักเมืองเอาไปตั้งให้คนไหว้ต่อไปอามาไม่ค่อยจะเลื่อมใสเท่าไหร่ความจริงควรจะทำหน้าที่จูงคนเข้าวัดจูงคนเข้าหาธรรมะดีกว่าไม่เสียเงินมากแต่ไปสร้างเสาหลักเมืองต้องสร้างศาลสร้างเสาหลายล้านเสียดายเอาเงินไปสร้างโรงเรียนให้เด็กเรียนก็ได้เอาตั้งเป็นทุนสงเคราะห์เด็กยากจนก็ได้จะเป็นประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองมากกว่าแต่ว่านั่นแหละรับสิ่งเก่าๆ เข้าไว้จังหวัดอื่นมีจังหวัดนี้ไม่มีมาเป็นเจ้าเมืองทั้งทีต้องแสดงความรู้ความไว้สักหน่อยคือว่าสร้างหลักเมืองไว้แล้วไม่แสดงความรู้หลักเมืองนั่นคืออะไรก็คือสิวลิงนั่นเองอินเดียก็มีสิวลิง
็นเครื่องหมายแทนพระศิวะสมัยที่ไม่มีรูปเคารพเพราะรูปเคารพในอินเดียเมื่อก่อนมันไม่มีแต่มีเพราะคริสต์มาตีอินเดียอเล็กซานเดอร์มาราบุกตีมาจนถึงอินเดียพวกคริสต์นับถือเทวดามีรูปเทวดาไหว้ไหว้เทพเจ้าอพอลโลยูปิเตอร์วีนัสมีมากมายไหว้ในเมืองกรีกเดี๋ยวนี้กรุงเอเธนส์มีแต่เทวสถานร้างมากมายมีรูปมีอะไรคนไปเที่ยวไปดูไปชมในยุคนั้นพวกกรีกนับถือเทวดาอย่างชนิดที่เรียกว่ารุนแรงเช่นว่าผู้หญิงที่ยังไม่มีสามีตั้งท้องคนที่เขาไม่โกรธไม่เคืองเขาว่าเทวดามาหาเพราะฉะนั้นศาสนาคริสต์เมื่อผ่านคริสต์ไปก็เลยบอกพระเยซูลูกพระผู้เป็นเจ้าเพราะคนมันมีฐานอยู่ตรงนั้นแล้วเลยว่าแบบนั้นเขาก็รับได้แต่เวลานี้คนฝรั่งตั้ง 90% ไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นลูกเทพเจ้าคงเป็นลูกใครคนใดคนหนึ่งนั่นแหละแล้วเขาก็ไม่ค่อยเชื่อพระผู้เป็นเจ้าแล้วสมัยนี้คนอินเดียก็ไม่มีรูปเคารพแต่เห็นเขาไหว้รูปเคารพแล้วเคารพเก่งไอ้รบเก่งไม่ใช่เพราะไหว้รูปคือมันบุกมาเรื่อยรบมาเรื่อยรบแล้วก็ได้รางวัลคือริบทรัพย์สมบัติเมืองรบเมืองนั้นได้ข่าวได้ของเป็นกองจูนนั่นเองไม่ใช่อะไรกองจูนบุกตีเรื่อยดาบต้นมาเรื่อยจนถึงอินเดียตอนเหนือแล้วก็ชนะยึดไว้บางส่วนคนอินเดียก็เห็นว่าไอ้พวกนี้มันเก่งเพราะมีรูปเคารพเราไม่มีถึงอ่อนแอต้องทำมั่งแต่ทำยังไงไม่เคยเห็นหน้าตาพระศิวะสักหน่อยรูปร่างอย่างไรก็ไม่รู้เลยทำเครื่องหมายแทนคือศิวลิงเป็นเสากลมๆทำไว้ที่วัดมหันติพุทธกยาน่ะศิวลิงอันเล็กอันน้อยเต็มไปหมดแล้วก็ไปไหว้เอาน้ำมันไปฉลองเอาแป้งเจียวจันไปทาไปเจิมแล้วก็ไหว้อยู่นั่นแหละไหว้ศิวลิงไม่หันมานับถือพระพุทธศาสนาซึ่งสอนธรรมะล้วนๆให้เข้าถึงธรรมะเป็นอย่างนั้นเมืองไทยเราก็พัฒนาเช่นหน่อยเอาศิวลิงมาทำแล้วก็ใส่มงกุฎให้แปลกจากศิวลิงของแขกแล้วก็ปักไหว้ในกระจูมในบนดบกลายเป็นของศักดิ์สิทธิ์ไปแต่ว่าเสาหลักเมืองความจริงนั้นเขาปักเป็นเครื่องหมายวันสร้างบ้านสร้างเมืองเพื่อเป็นอนุสรณ์เป็นประวัติศาสตร์เหมือนกับแผ่นหินศิลาฤกษ์แต่มันใครไปพบได้รู้ว่าตึกนี้สร้างเมื่อไรในสมัยใดเขียนไว้เป็นศิลาจารึกเหมือนจารึกพ่อคุณรามคำแหงอะไรอย่างนั้นแต่ว่าพอปักแล้วคนมันเข้าไปไหว้คนนี่เผลอไม่ได้มีรูปอะไรก็จะไหว้จะไหว้จะเรื่อยนี่รูปนั่นยืนยังไม่มีคนมาไหว้ถ้าใครอุตริเอาทองมาปิดก็สักสองสามแผ่นมันจะขลังเลยเหมือนกันเดี๋ยวก็คนมาขอเบอร์อะไรนี่ยืนอยู่นั่นแหละยังไม่ตายคนยังไม่ไหว้นี่พอตายแล้วคนอาจจะมาไหว้มากแล้วจะปิดทองควันทูบกระหม่อมนะเลยสั่งว่าอย่าไปยุ่งกับท่านนะยืนเฉยๆอยู่นั่นแหละอย่าไปที่เอาทองเอาเติมมาปิดก็มันรุงรังต่อไปข้างหน้าไม่ได้สั่งไว้แล้วอย่าไปปิดเข้าไม่งั้นมีอะไรก็จะต้องไหว้เลยไปขอไหว้แบบไปขอร้องวิงวอนบนบานศาลกล่าวให้หลักเมืองช่วยให้เสาช่วยให้หินช่วยให้ต้นไม้ช่วยคิดดูดีคิดดูให้ดีว่ามันประหลาดอะไรอยู่ผิดกฎทำอะไรแปลกๆอ่อนแอทางจิตใจปัญญายังไม่เจริญเลยไปทำอย่างนั้นแล้วเราก็ชอบส่งเสริมไอ้สิ่งเหล่านั้นไม่มีหัวคิดที่จะแปลกออกไปว่าไอ้เราจะส่งเสริมอะไรส่งเสริมดึงคนเข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลเป็นอบายมุขเอออย่างนี้มันก็ค่อยเข้าทีหน่อยอันนี้ไปส่งเสริมให้คนไปไหว้เสาไม่เห็นด้วยธรรมะไม่ค่อยไม่เห็นด้วยกับเรื่องอย่างนั้นพูดอย่างนี้แต่ใครส่งหนังสือเล่มนี้ไปให้ผู้ว่าอ่างทอง
แกคงจะคำเด่นเหมือนกันจากคุณปัญญาเล่นกูเข้าแล้วยอมส่งไปก็ได้แล้วติ่มเสร็จแล้วก็ส่งไปเป็นของขวัญผู้ว่าอ่างทองเสียหน่อยมีหลายจังหวัดทำอย่างนั้นจังบางจังหวัดยังไม่มีก็อุตส่าห์ทำพัทลุงนี่ก็ไม่มีแต่ไม่กล้าทำผู้ว่าไหนไปอยู่ก็ไม่กล้าทำเพราะว่าอาตมามันบ้านอยู่ที่นั่นแล้วไปบ่อยๆถ้าใครทำอะไรแปลกๆแฝงๆก็เดี๋ยวก็เทศเขาและเขายังไม่ทำแต่ว่ามีพระพุทธรูปองค์ใหญ่พระพุทธนิโรนิโรคันตรายในหลวงให้ไปวางไว้ข้างศาลากลางได้บอกไว้แล้วว่าเมืองพัทลุงไม่ต้องมีหลักเมืองเพราะมีพระอยู่แล้วมาไหว้พระกันเอาพระใส่ไว้ในใจแล้วมันก็จะเจริญก้าวหน้าเมืองที่สร้างหลักเมืองแล้วแตกแยกกันมีอยู่เหมือนคือนครศรีธรรมราชเอามาก็ไปเทศไว้แล้วว่านครไม่ต้องสร้างหลักเมืองแล้วเพราะมีเจดีย์ใหญ่คือพระธาตุยอดทองคำดึงคนให้เข้าหาพระธาตุที่แท้ของพระพุทธเจ้าเถิดอย่าไปสร้างหลักเมืองกันเลยไม่เชื่อเพราะว่ามีคนที่หัวโบราณอยู่คนเป็นนายตำรวจเก่าชอบไปของคนนั้นแล้วก็เลยมาจัดฉากไปสร้างก็ไปสร้างที่แตกด้วยนั่งรถผ่านไปตามถนนสายใหม่ไปสร้างถนนนี่รั้วปักกันไว้ไหมถามคนว่าใครมาทำอะไรขวางถนนอยู่ตรงนี้เขาบอกว่านี่แหละครับเขาจะสร้างหลักเมืองหลวงพ่อบอกว่าบ้าแล้วเอาหลักเมืองมาไว้กลางถนนอย่างนี้มันก็บ้าเต็มทีไปข้างหลังก็ย้ายแล้วย้ายไปอยู่นั่นที่หนึ่งแล้วจนบัดนี้ยังไม่เสร็จแตกกันแตกแยกกันเพราะเรื่องหลักเมืองพวกหนึ่งจะสร้างตรงนั้นพวกหนึ่งจะสร้างตรงนี้พวกนั้นเอารูปอย่างนั้นพวกนั้นเอารูปอย่างนี้อีกพวกหนึ่งก็ไม่ต้องสร้างเอาแล้วกลายเป็นสามก๊กสมัยโจโฉแตกกับเรือไปเสียแล้วเลยนครมันยุ่งอยู่จนบัดนี้เพราะว่าไม่เข้าเรื่องไม่ดึงคนเข้าหาพระธรรมของพระพุทธเจ้าไม่สอนคนให้รู้จักพระพุทธศาสนาแต่ไปทำเรื่องอะไรอะไรให้ยุ่งทำให้เกิดปัญหาขึ้นวันนั้นนั่งรถผ่านทางนี้อะไรหลักเมืองยังไม่เสร็จเนี่ยมันยังตกลงกันไม่ได้สร้างทำไมเมื่อมันแตกแยกไม่มีใครเอาลูกระเบิดไปวางมันพังไปจะเลยจะได้หมดเรื่องนะเสียทีไม่อย่างนั้นนะโยมเนี่ยของไม่จำเป็นจะสร้างทำไมมันมีอยู่แล้วเราจูงคนให้เข้าหาธรรมะดีกว่าแต่ไม่มีความคิดอย่างนั้นมันคิดเก่าๆเอามาฝังไว้ในหัวแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรให้มันดังมันเด่นเลยก็ทำเสาหลักเมืองขึ้นมาแถวยะลาปัตตานีก็ไม่มีท่านผู้ว่าการคนหนึ่งไปอยู่ยะลาก็พยายามสร้างขึ้นจนได้แล้วมีงานทุกปีเก็บเงินจะผ่านประตูไว้ใช้ในราชการนี่ก็เรียกว่าทำไปแล้วก็ไม่ว่าแล้วแต่ว่าที่ยังไม่มีก็ไม่น่าจะทำแต่ก็ทำเราไม่พยายามที่จะทำคนให้ฉลาดให้เข้าถึงสิ่งถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางพระพุทธศาสนาเมืองไทยนี้มีสมบัติอันประเสริฐอย่างยิ่งอยู่ในชาติแล้วคือพุทธศาสนาถ้าทำคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเป็นสิ่งเลิศเหลือเกินประเสริฐที่สุดสำหรับนำมาใช้ในชีวิตประจำวันถ้าเราศึกษาให้เข้าใจนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันแล้วเจริญทุกทางไม่ว่าทางไหนจะเป็นคนค้าขายทำธุรกิจเป็นนักการเมืองเป็นอะไรก็ตามใจใช้ธรรมะจะเอาชนะได้ทั้งนั้นถ้าเราประพฤติธรรมไม่เอาชนะได้แต่ถ้าเราไม่ประพฤติธรรมมันก็พ่ายแพ้ไปตามๆกันยกตัวอย่างเห็นง่ายๆเมื่อคราวเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เราหาว่าเชียร์คุณจำลองอีกแล้วไม่ได้เชียร์คุณจำลองเลยสักครั้งเดียวแต่ว่าเชียร์ธรรมะที่อยู่ในใจของคนนั่นเองคนนั้นตีความผิดไปนะด่าว่าทางโทรศัพท์บ้างอะไรอย่างนั้นเพราะมันไม่รู้เรื่องมันไม่เข้าถึงธรรมะตีความไม่เป็นเราก็เห็นอยู่ว่าคนประพฤติธรรมเป็นอย่างไรคนประพฤติธรรมก็ชนะ
ไอ้พวกไม่มีคุณทำด่าคนอื่นสาเสียเทเสียไปโกนหัวนั่งประท้วงสนามหลวงได้กี่คะแนนได้500พวกโจร500ลงให้หน่อยแล้วไอ้พวกอะไรไม่ได้สักนั่นคนไหนจะไปลงให้ส่วนอย่างนั้นไม่หันหน้าเข้าหาธรรมะเคยบอกเคยเตือนใครๆอยู่เสมอว่าถ้าคุณต้องการจะเป็นใหญ่ในสังคมขอให้ประพฤติธรรมเอาศีลธรรมของพระพุทธเจ้ามาใช้แล้วท่านจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างมันช้าไม่อยากจะประพฤติธรรมอยากจะตามใจตัวเองอยากจะเอาอามิตรไปเลี้ยงคนวันเลือกตั้งเลี้ยงเหล่าเลี้ยงข่าวลงทุนลงร้อนมากมายลงทุนมาแล้วมันก็ต้องเอาทุนคืนข้าวมาเป็นใหญ่เป็นโตก็คอร์รัปชันกันใหญ่โตเสียหายแก่บ้านแก่เมืองฐานนั้นผิดไม่เอาธรรมะก็ไปใช้ใครเอาธรรมะใช้คนนั้นชนะสาบอดตราบใดที่เรายังประพฤติธรรมก็ชนะต่อไปแต่เมื่อใดเปลี่ยนแปลงตกต่ำทางจิตใจไม่ใช้ธรรมะไม่รับรองมันว่าจะเป็นอย่างไรตกต่ำเองเรามีธรรมะอยู่แล้วจะลอยเด่นต่อไปขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปสูงสุดในชีวิตของการเป็นอย่างนั้นด้วยธรรมะเอาธรรมะมาใช้ดีกว่าคนค้าขายจะค้าขายโดยธรรมขั้นแรกมันอาจจะขุกขักหน่อยคนก็ยังไม่เห็นแต่ทำไปเขาไหว้ใจว่าสินค้าจากร้านนั่นเป็นของดีมีคุณภาพก็ค่อยไหว้ใจขึ้นเรื่อยๆเพราะความซื่อสัตย์คุณยายคนหนึ่งที่จังหวัดสงขลาอ่านหนังสือก็ไม่ออกแต่ให้คนช่วยเขียนสั่งของจากกรุงเทพสั่งของและส่งเงินมาให้สม่ำเสมอไม่ปัดเพี้ยนผู้ที่ส่งของก็ยิ่งส่งไปให้ใหญ่โตส่งเกินสั่งให้ไปขายเพราะเขาไว้ใจเลยส่งมาขายให้มากมายเกิดความไว้ใจเกิดเครดิตเราจะผิดอะไรส่งไปขายต่างประเทศมันต้องของดีไม่ดีอย่าส่งออกไปมันเสียชื่อต้องส่งของดีออกไปถ้าไม่ดีเก็บไว้ใช้ในบ้านเราไม่ให้ออกไปที่นิวซีแลนด์ก็มีผลไม้ชนิดหนึ่งเรียกว่าคีวีผลไม้ที่มาส่งขายต่างประเทศมีคนไทยไปเห็นเข้าที่คัดเลือกแล้วมันก็ยังพอใช้ได้บอกว่าอันนี้จะขอเอาไปขายเมืองไทยก็ไม่ได้เอาไปไม่ได้เพราะมันไม่มีคุณภาพเอาไปขายจะเสียชื่อประเทศนิวซีแลนด์นี่เรียกว่าพ่อข้ามีธรรมะไม่เห็นแก่รายได้แต่ว่าทำคุณภาพของสินค้าให้ดีให้ดังแล้วเขาก็รักษาคุณภาพตลอดไปมันก็เจริญในทางค้าขายเมืองไทยเราส่งข้าวสารหอมมะลิส่งไปขายคนติดใจสั่งซื้อล่วงหน้าต่อมาดอกมะลิกลายเป็นดอกอุตภิษไปแล้วมันปนแล้วไม่เรียบร้อยแล้วนี่เขาเรียกว่ากินไม่พอคนซื้อกินไม่หมดแต่คนคดมันกินไม่พอไม่พอกินก็ทำของไม่ดีส่งไปขายไม่ว่าสินค้าอะไรไอ้พวกที่อยากรวยเร็วๆอยากรวยทางลัดพวกนี้เอาตัวไม่รอดทำสินค้าไม่ดีส่งไปเพราะรังเขาตรวจคุณภาพไม่แจกก็คนมักง่ายต่อตัวนี้ไม่เหมือนต่อไม่ได้ไม่ซื้อลงไม่นั่นลงแต่มันได้เงินไว้ก้อนหนึ่งจะกินไม่กี่วันก็หมดละไอ้เงินที่ได้มาจากทุจริตนี่ใช่ไม่เท่าไหร่ก็หมดแล้วล่มจมต่อไปกรรมมันสนองกรรมผลสุดเอาตัวไม่รอดแต่ถ้าหากว่าเราขายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยั่งยืนคนไหว้ใจพอคนไหว้ใจแล้วไม่ต้องโฆษณาสินค้ามันโฆษณาตัวเองเราก็สบายผลิตนั้นดีต่อไปอะไรไม่ดีไม่เอาอย่างนี้ด้านขายอาหารเจ้าของด้านควบคุมดีทุกจานที่จะส่งออกไปต้องดูก่อนว่าเรียบร้อยไม่เรียบร้อยต้องไปทำใหม่เร็วๆถ้าเรียบร้อยส่งไปลูกค้าติดขายคนนั่งฟังเต็มร้านไม่มีดนตรีไม่มีระบำผู้ให้ดูแต่คนก็ไปกินเพราะว่าเขารสอร่อยบริการดีร้านสะอาดเขาก็ไปกัน
ุณภาพมันช่วยให้อะไรอะไรก้าวหน้าแต่คนไม่ค่อยสนใจเรื่องคุณภาพชอบทำอะไรหลอกเขาก็ไปไม่รอดขาดธรรมะไม่ได้อบรมในคุณธรรมนักธุรกิจก็ต้องมีคุณธรรมนักการเมืองก็ต้องมีคุณธรรมทุกคนทุกอาชีพต้องใช้ธรรมะทั้งนั้นโลกจะวุ่นวายมากขึ้นถ้าชาวโลกทิ้งธรรมะแต่โลกจะสงบเย็นเพราะทุกคนหันหน้าเข้าหาธรรมะธรรมะดับโลกทำโลกให้ร่มเย็นเป็นสุขขาดธรรมะโลกเดือดร้อนโลกกลมกลมป้อมป้อมมันไม่เดือดร้อนอะไรแต่คนที่เดือดร้อนโลกมันก็คือคนเนี่ยคนก็คือโลกธรรมะช่วยโลกก็คือช่วยคนให้ดีขึ้นอุปการะคนให้ดีให้เจริญให้ก้าวหน้าแต่ถ้าเราร้ายธรรมะมันจะเจริญได้อย่างไรไม่รอดหลักการเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นญาติโยมที่ประพฤติธรรมเห็นผลอยู่ว่าอะไรดีขึ้นทำอะไรโดยทำแล้วมันก็ดีขึ้นการติดต่อการคบหาสมาคมการค้าการขายทำไร่ไถนาผิดอะไรออกมาโดยทำแล้วขายให้ถูกต้องมันเจริญเองไม่ต้องลงทุนโฆษณามากมายการโทรทัศน์ซึ่งมันแพงแต่ว่าสินค้าเป็นสินโฆษณาอยู่ในตัวมันก็ก้าวไปทีละน้อยทีละน้อยจนเจริญมั่นคงเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วสบายแล้วลอยลำได้เพราะมีเครดิตมีเกียรติจากพระธรรมได้รับความคุ้มครองจากธรรมะอย่างเรียบร้อยชีวิตเป็นสุขมีความสงบร่มเย็นหลักการมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์นี่เป็นคุณเป็นค่าแก่ชีวิตแก่ประเทศชาติโดยเฉพาะเมืองไทยเราเนี่ยถ้าว่าทิ้งธรรมะแล้วจะไปไม่รอดอะไรจะไม่ดีขึ้นแต่ถ้าหันหน้าเข้าหาธรรมะแล้วก็จะดีขึ้นสนใจที่จะอบรมคนให้มีคุณธรรมมากขึ้นสร้างธรรมะบุคคลให้เกิดขึ้นในลูกอย่าสร้างกิเลสบุคคลให้มันมากขึ้นสิ่งใดที่จะทำคนให้ตกต่ำทางจิตใจตัดทิ้งไปเสียบ้างเลิกไปเสียบ้างให้เหลือน้อยๆแต่สิ่งใดส่งเสริมคุณธรรมทำให้มากขึ้นส่งเสริมมากขึ้นเผยแผ่ธรรมะให้มากขึ้นทางวิทยุทางโทรทัศน์ทางเอกสารหนังสือประเภทต่างๆเครื่องมือมันเยอะเวลานี้ถ้าเราใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อความสุขความเจริญทางด้านจิตใจสิ่งนั้นจะมีค่ามีราคาเป็นประโยชน์มากขึ้นแต่คนยังคิดไม่ค่อยได้เท่าใดนักยังสะสมฝาแต่เรื่องยั่วคนให้มีกิเลสให้มีโลภมากขึ้นมีโกรธมากขึ้นมีหลงมากขึ้นมีริษยาพยาบาทอาฆาตจองเวรกันมากขึ้นไม่ใช้ธรรมะเป็นเครื่องประกาศโฆษณาสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นนี่มันคือปัญหาโยมก็เห็นกันอยู่ว่าปัญหาทั้งหลายมันเกิดจากสิ่งเหล่านี้นักเผยแผ่ธรรมะมันยังมีน้อยเสียงธรรมะยังไม่ดังเท่าไหร่แต่เสียงมารมันดังกว่าดังโก้งไปเลยธรรมะนิดๆหน่อยๆไม่ค่อยดังเท่าไหร่แต่ก็ยังดังอยู่บ้างก็ยังดีกว่าไม่มีเช่นเลยแต่มันดังไว้บ้างตะโกนไว้บ้างพอคนจะได้ยินคนมีหูมีใจจะได้รับฟังมีตาจะได้อ่านได้ศึกษาจะได้เข้าถึงสิ่งนั้นมากขึ้นจะเกิดความเจริญก้าวหน้าในชีวิตในการงานหลักการเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นเราต้องช่วยด้วยวิธีอะไรช่วยปฏิบัติดีด้วยตนชักชวนคนอื่นให้ปฏิบัติดีส่งเสริมสนับสนุนคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตัวเรานั้นต้องตั้งต้นด้วยตัวเราเองพ่อบ้านตั้งต้นประพฤติธรรมแม่บ้านตั้งต้นประพฤติธรรมลูกเดินตามพ่อแม่ให้การอบรมอบนิสัยทำตนเป็นตัวอย่างให้ลูกได้เห็นอยู่ตลอดเวลาลูกได้เห็นภาพคุณพ่อคุณแม่ที่มีธรรมภาพนั้นมันก็ฝังลงไปในจิตใจได้ยินเสียงของพ่อแม่ที่เป็นธรรมะเสียงนั้นก็ฝังอยู่ในจิตใจสิ่งแวดล้อมภายในบ้านเป็นธรรมเด็กก็เคยชินกับสิ่งที่เป็นธรรมเติบโตขึ้นก็มีธรรมะตามคุ้มครองตามรักษาเด็กนั้นให้เจริญก้าวหน้านี่เป็นเรื่องในครอบครัวพ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่าง
ใครเป็นพ่อเป็นแม่มันต้องเริ่มต้นชีวิตทางธรรมะเริ่มแต่งงานก็ต้องใช้ธรรมะแล้วมีคนมาแต่งงานกันที่วัดบ่อยๆเมื่อเช้าเนี่ยก็มีพูดก็สอนให้ประพฤติธรรมเอาธรรมะมาช่วยให้ชีวิตครองเรือนมีความสุขขึ้นให้เอาธรรมะสองฝ่ายมาสมรสกันให้มันเกิดเป็นธรรมคู่กันอย่าเอาผีกับผีมาแต่งงานกันมันจะเกิดผีขึ้นในบ้านในเมืองในชาติในประเทศให้ประพฤติธรรมให้ทำความงามความดีให้งดเว้นสิ่งต่างๆที่เป็นของชั่วร้ายให้ประพฤติดีประพฤติชอบสอนตัวอย่างนั้นแล้วเอาหรือไม่เอาก็สอนก็ไปสอนมันทุกคู่โอกาสใดที่จะสอนได้ก็ต้องสอนให้เขาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเด็กหนุ่มๆ มาวัดก็พยายามพูดให้เขาเห็นคุณค่าของพระธรรมให้ช่วยกันประพฤติธรรมเพื่อชาติเพื่อประเทศของเราทำอย่างอื่นมันช่วยไม่ได้แต่ถ้าเราช่วยกันทำดีแล้วเราช่วยชาติขณะทำดีนั้นช่วยชาติอยู่แล้วช่วยประเทศอยู่แล้วช่วยพระศาสนาอยู่แล้วและเมื่อเราทำดีนั้นก็แสดงว่าเรารักชาติรักศาสนารักพระมหากษัตริย์ก็เราทำดีรักศาสนาเนี่ยเป็นแกนกลางถ้ารักธรรมะก็เรียกว่ารักศาสนาคนมันรักศาสนาก็รักชาติถูกต้องรักพระมหากษัตริย์ถูกต้องทำประโยชน์ถูกต้องแต่ถ้าไม่มีธรรมะรักผิดทางรักผิดทางก็รบกันดูบางประเทศมารบกันไม่หยุดมารักผิดนะรักชาติผิดรักประเทศผิดเลยรบกันที่รบกันไม่หยุดนั่นเพราะมันรักผิดเนี่ยรักไม่ถูกเพราะไม่มีการศึกษาธรรมะในเขมรนี่การเผยแผ่ธรรมะมีน้อยแต่มีการเผยแผ่ไสยศาสตร์มากครูบาอาจารย์สังขังเยอะเคยไปเมืองไผ่ลิ้นมีพระธาตุอยู่บนยอดภูเขาทางขึ้นไปมีหลังคามีศาลาพักเป็นไงศาลาไหนก็มีพระทั้งไม่ได้นั่งเผยแผ่ธรรมะเลยนั่งดูดวงนั่งสะดอกเคราะห์รดน้ำมนต์หลวงพ่อว่าไอ้นี่จากเขมรแดงมันเข้าก็ต้องกระเจิงแล้วก็เป็นยังไงพอเขมรแดงเข้าก็กระเจิงไปหมดเราไม่ประพฤติธรรมคนมันจะนับถือได้เองถ้าเราประพฤติธรรมไว้นับที่ไหนก็ยังเห็นประโยชน์ของธรรมะอยู่เขาเอาประโยชน์ได้เขาไม่ฆ่าไม่แกงผู้ที่ทำดีไม่ถูกฆ่าแต่คนทำชั่วมันก็ถูกฆ่าถึงเขาไม่ฆ่ามันก็ฆ่าตัวเองอยู่แล้วคนทำชั่วนี่คือคนฆ่าตัวเองทำลายตัวเองทำลายชาติทำลายศาสนาทำลายพระมหากษัตริย์อยู่แล้วเพราะประพฤติชั่วแต่ถ้าประพฤติดีไม่เป็นไรชีวิตจะไม่ตกต่ำแต่ไม่มีอย่างนั้นผลจะเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวนี้ก็รบกันไม่เลิกเพราะไม่มีธรรมะในตัวคุณไม่มีความนึกคิดว่าเรากำลังจะชิบหายวายวอดพระพุทธเจ้าท่านตรัสได้เหมือนกันว่าในหมู่คนที่กำลังทะเลาะวิวาทกันนั้นถ้ามีใครสักคนหนึ่งเกิดความรู้สึกขึ้นมาได้ว่าเรากำลังจะชิบหายวายวอดอยู่แล้วความสงบจะเกิดจากความรู้สึกนั้นแต่ถ้าความรู้สึกแบบนั้นมันไม่เกิดมันก็รบต่อไปรบจนตายหมดไม่มีใครเหลือแต่แผ่นดินนะแล้วจะทำอะไรเหมือนที่เขาพูดว่าเมื่อคนไม่มีแล้วจะร้องเพลงชาติให้ใครฟังไม่รู้จะร้องอะไรแล้วเพราะกิเลสมันท่วมหัวใจจึงเป็นปัญหาไม่เอาพระเข้าไปใช้ไม่เอาธรรมะเข้าไปใช้จึงได้เกิดรบราฆ่าฟันกันในศาสนาอื่นก็เหมือนไม่เข้าถึงธรรมะของศาสนาอะไรก็เฟรรบกันถ้าถึงธรรมะจะรบกันทำไมเพราะธรรมะสอนให้สงบกายสงบวาจาสงบใจสอนให้รักกันให้สามัคคีกันไม่ให้เข็นฆ่ากันถ้าเข็นฆ่ากันมันก็ผิดธรรมผิดศีลอยู่แล้วมันไม่ถูกต้องอะไรไม่รบจิตมันมืดด้วยโมหะด้วยอวิชชามองไม่เห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายเลยตกอยู่ในสภาพมืดบอดด้วยประการต่างๆเลยหยุดกันไม่ได้ไม่ยอมตายทั้งคู่ไม่มีอะไรที่เหลืออยู่สักนิดเดียวนี่มันเป็นอย่างนี้เมืองไทยเราเนี่ยนักกว่ายังมีบุญอยู่พอสมควร
ถ้าอย่างน้อยก็มีคนคนหนึ่งประพฤติธรรมอย่างหนักแน่นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงศีลทรงธรรมมีความคิดถูกต้องมีการกระทำถูกต้องอยู่ตลอดเวลาเป็นบุคคลที่ชาวไทยเคารพบูชาสักการะเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพระองค์ก็บอกว่าหยุดกันทีเกินทำมากไปบ้านเมืองจะลำบากจะเดือดร้อนเสียงเบาๆแต่มันดังถ้าสุรเสียงที่จัดเบาๆทางโทรทัศน์วิทยุมันเบาแต่มันดังเบาแต่มีอำนาจมีอิทธิพลที่จะทำคนผู้ลุ่มหลงให้หายหลงหายมัวเมาหายประมาททำคนมืดให้สว่างทางจิตใจแล้วก็วางปืนวางดาบอยู่ในความสงบต่อดุ่มนักหนาที่เรามีบุคคลอย่างนี้อยู่ในชาติในบ้านเมืองของเราคือสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องมีต่อไปจำเป็นที่จะต้องมีต่อไปร่างกายไม่มีหัวแล้วมันจะอยู่ได้อย่างไรอะไรมามาอยู่ที่หัวทั้งนั้นสมองอยู่ที่หัวหูอยู่ที่หัวตาอยู่ที่หัวจมูกปากอยู่ตรงนี้ทั้งนั้นตัดนี่ออกแล้วมันจะเป็นรูปเป็นร่างอยู่ได้อย่างไรประเทศชาติก็ต้องมีหัวหน้ามีประมุขเป็นคนสำคัญของชาติเราจึงนับว่ามีบุญในเรื่องนี้ไอ้บุญนี้มันเกิดจากอะไรเกิดจากธรรมะของพุทธศาสนาที่หล่อล้อมจิตใจคนไทยมาตั้งแต่ยุคโบราณให้มีความคิดนึกถูกต้องแม้จะอะไรก็ไม่รุนแรงคนไทยเราไม่รุนแรงการเป็นมัชฌิมาปฏิปทาสายกลางพอดีพอดีไม่ตึงไม่หย่อนพอดีพอดีสภาพชีวิตในคนไทยเราเป็นอย่างนั้นโกรธก็ไม่แรงเกลียดก็ไม่แรงเดี๋ยวก็ลืมละเขาเจงพูดว่าคนไทยมันลืมง่ายก็ดีลืมง่ายนี่ก็ดีลืมไอ้เรื่องร้ายนี่มันดีแต่ถ้าลืมเรื่องดีต้องไม่ถูกต้องคิดจะทำอะไรแล้วไม่ทำหมอลืมไปแล้วไอ้นี่ไม่ถูกลืมเรื่องร้ายร้ายเรื่องเป็นทุกข์เป็นร้อนทำให้มีปัญหาทางใจลืมมันจะเป็นความหลังไปเราก็สบายชีวิตไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนเป็นความดีงามของชีวิตประการหนึ่งจึงเป็นเรื่องที่ควรจะได้คิดกันบ่อยๆแล้วควรจะได้ช่วยกันปฏิบัติขัดเกลาจิตใจปฏิบัติดีด้วยตนชักชวนคนอื่นให้ทำดีส่งเสริมสนับสนุนคนดีคนทำดีให้ได้มีโอกาสทำดีต่อไปอย่าส่งเสริมคนชั่วความชั่วเพราะความชั่วกับคนชั่วมันตกต่ำทำให้สิ่งทั้งหลายเสียหายเราจึงส่งเสริมคนดีมีศีลธรรมประจำใจมีความดีประจำใจดูคนก็ต้องรู้ว่ามีธรรมะขนาดไหนธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องวัดคนธรรมะเป็นเครื่องวัดคนว่าดีหรือไม่ดีเราก็ดูว่าเขามีธรรมะขนาดไหนสภาพจิตใจเป็นอย่างไรสิ่งแสดงออกด้วยคำพูดด้วยการกระทำเป็นอย่างไรนั่นแหละเป็นเครื่องวินิจฉัยเอาธรรมะเป็นกระจกส่องลึกเข้าไปถึงในใจส่องดูการกระทำการเป็นการอยู่ในชีวิตประจำวันเห็นว่าออกคนนี้มีธรรมเราสนับสนุนส่งเสริมส่งเสริมธรรมะมานี่ส่งเสริมธรรมะไม่ได้ส่งเสริมคนแต่ส่งเสริมธรรมะแต่ธรรมะอยู่ในคนใดคนนึงก็ปล่อยได้รับการส่งเสริมไปด้วยมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้ส่งเสริมคนนั้นคนนี้อะไรสมัยเลือกผู้ว่าในถูกด่าจมหาว่าไปสนับสนุนคุณจำลองบางคนไม่เรียกคุณจำลองไอ้จำลองโอ้โยมทำไมคิดอย่างนั้นก็เป็นนายพลตรีนะในหลวงตั้งนะไปเรียกนะฉันเกลียดมันอ้าวแล้วกันเกลียดก็ทำไมเป็นทุกข์อ่ะโยมหาความทุกข์ใส่ตัวขอให้ใจยินชื่อคนนั้นซึ๊บขึ้นมาได้แสงขึ้นมาในใจนะถ้าอะไรยาพิษกินยาพิษทุกทีพอไอ้เชื่อก่อนนั่งแล้วไม่โง่ตายวางหูไม่อยากฟังตอบเลยมันเป็นแค่อย่างนั้นไปว่าเขาทำไมไม่รู้เรื่องเป็นชาวพุทธอะไรมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นบอกว่าผมเป็นพุทธครับเนาะดีคุณเป็นพุทธดีผมมีพวกมากมีสมาชิกตั้งพันคนทำไมท่านไปสนับสนุนคุณจำลองคุณได้ยินที่ไหนว่าอาตมาสนับสนุนคุณจำลอง
อาตมาสนับสนุนความดีสนับสนุนธรรมะสนับสนุนคนที่มีธรรมมีความดีนั่นแหละไอ้ความดีที่ท่านว่าเนี่ยมันอยู่ในคุณจำลองอ้าวก็หมายความว่าคุณจำลองมันจะดีเลยสิแต่ผมไม่ชอบอ้าวคุณมันเป็นชาวพุทธอะไรวางหูมันบ้าบ้าวนวงไปจังเลยมันเป็นไปอย่างนั้นก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะมันเที่ยวพูดเลอะเทอะเลยไม่ได้เรื่องถ้าพบตัวต่อตัวจะเทศจะเองไอ้ยันจังหนักนี่มันวางหูเสียก่อนเทศไม่ทันจบกันเหลวไหลคนเราไม่ได้เรื่องอะไรยุ่งเปล่าๆไม่ได้สาระเนี่ยเป็นอย่างนี้โยมนะเอาละหมดเวลาแล้วต่อไปนี้ก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาที